กี่คนไหมคะบางคนก็ชอบกินนึ่งกินผัดกินทอดบางคนก็ชอบรับประทานอบแล้วก็หลายคนเนี่ยก็คือเวลาทำกับข้าวทำอาหารก็ต้องใช้ไมโครเวฟมันจะมีผลอะไรยังไงกับสุขภาพร่างกายของเราบ้างในการปรุงอาหารแต่ละอย่างเนี่ยค่ะค่ะก็ในเรื่องของการปรุงอาหารนะคะเป็นหลักสำหรับไม่ใช่เฉพาะคนเบาหวานด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรุงเนี่ยอยากจะให้เลือกเป็นพวกของการที่เราใช้เลี่ยงการใช้น้ำมันเนื่องจากน้ำมันเป็นตัวที่เป็นการเพิ่มพลังงานเพิ่มแคลอรี่ให้กับร่างกายทำให้เรื่องของไขมันสะสมโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการอ้วนหรือโรคอ้วนเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี่ยงการใช้น้ำมันโดยเฉพาะการทอดเนื่องจากการทอดเราต้องใช้ปริมาณน้ำมันที่มากใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทอดอาหารอย่างทอดเนื้อสับใช่ไหมคะต้องใช้ปริมาณที่บอกว่ามากกว่าครึ่งกระทะขึ้นไปถึงจะทอดอาหารแล้วได้รสชาติได้ความกรอบได้ความอร่อยแต่ถ้าหลายๆท่านเนี่ยจะไม่ทราบเรื่องของตัวปริมาณน้ำมันที่มันแทรกเข้าไปอยู่ในเนื้ออาหารนั้นเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งเนี่ยที่เราทอดอาหารนะคะโดยเฉพาะเวลาเราไปซื้ออาหารทานข้างนอกเวลาเขาทอดอาหารให้เราเนี่ยน้ำมันที่ได้ที่เป็นอาหารที่ขึ้นมาจากกระทะใหม่ๆเนี่ยค่ะตัวน้ำมันเนี่ยจะเยอะมากเท่ากับเหมือนเราทานน้ำมันเข้าไปเป็นช้อนชาเลยเหมือนเราทานตักน้ำมันทานเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดเรามีการทอดอาหารทานเองแล้วเรามีการซับน้ำมันออกหลายๆท่านเคยมีน่าจะหลายๆท่านเคยปรุงอาหารเคยทอดอาหารทานเองที่บ้านใช่ไหมคะเวลาเราทอดอาหารเนี่ยแล้วเราเอากระดาษมาซับน้ำมันเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นไงคะน้ำมันจะออกมาเยอะมากในตัวนั้นนะคะถึงอยากจะให้หลีกเลี่ยงในของกลุ่มของพวกอาหารทอดพวกนี้แต่อย่างน้อยเวลาเราทอดเองเราทำเองที่บ้านนะคะถึงอยากจะแนะนำให้ว่าควรที่จะทำอาหารทานเองที่บ้านมากกว่าการที่เราไปซื้ออาหารทานนอกบ้านเพราะเราสามารถที่จะคอนโทรลหรือควบคุมปริมาณน้ำมันที่ใช้ได้ค่ะเห็นด้วยเลยนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยและยังฝากท้องอยู่กับแม่ค้าลำบากมากเลยค่ะที่ท่านจะควบคุมน้ำตาลหรือควบคุมน้ำหนักนะคะเพราะว่าวิธีการปรุงอาหารก็มีส่วนสำคัญในการมีเราเรียกว่าแคลอรี่แอบแฝงนะคะจะยกตัวอย่างง่ายๆที่ทุกท่านคุ้นเคยและรู้จักนะคะไข่หนึ่งฟองเอาไม่ต้องเบอร์ศูนย์นะคะเอาเบอร์สองเบอร์สามทั่วไปเนี่ยแคลอรี่ถ้าเอาไปต้มนะคะแคลอรี่ก็ประมาณ75เท่ากันนะคะกินหนึ่งฟองนะคะแต่ถ้าท่านเอาไข่ฟองเนี่ยไปทำเป็นไข่ดาวคุณทราบไหมคะพลังงานที่ได้มาเท่ากับไข่ต้ม4ฟองน่าตกใจไหมคะกินไข่ต้มได้4ฟองเท่ากับไข่ดาว1ฟองนะคะแล้วถ้าเจียวอาจารย์ถ้าเจียวจะมากกว่านั้นอีกค่ะใช่แต่บางเอิญเราไม่กินไข่เจียวคนเดียวเวลาไข่เจียวเราจะแบ่งกันไปนะฮะก็รับกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไปทานอะไรเมนูจานด่วนช็อปปิ้งเนาะข้าวผัดกะเพราไข่ดาวมันต้องไข่ดาวเนาะโอ้โหเป็นไงฮะจะมาจานนี้ก็หนักโผล่อยู่แล้ว500 600อาจารย์สุภาพรเกินในกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวเกินค่ะเนื่องจากปริมาณน้ำมันเหมือนที่อาจารย์บอกในไข่ดาวหนึ่งฟองก็เทียบเท่ากับเราทานตัวไข่ต้มไม่ถึง4-5ฟองเลยค่ะแล้วอย่างที่บอกบางทีถ้าเราทานเมนูจานเดียวบางคนจากไข่ดาวสั่งเป็นไข่เจียวใช่ไหมคะน้ำมันก็จะเยอะขึ้นไปอีกแล้วลักษณะของตัวไข่เจียวเนี่ยพอเราใส่น้ำมันเข้าไปอะค่ะมันจะดูดซับและอมน้ำมันเข้าไปทั้งเกือบทั้งหมดเลยโอ้พูดมาเนี่ยตอนที่อาจารย์บอกว่ากะเพราไข่เจียวเป็นไงก็คนจะตอบว่าอร่อยค่ะบอกว่าสงสัยเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะท่านที่ยังชอบเมนูผัดกะเพรานะราดข้าวนะวันหลังไปสั่งนะคะเอาไข่ต้มค่ะไม่ไข่เจียวได้ค่ะที่ไหนมันก็เข้าค่ะเพราะอะไรไข่ต้มมันจืดใช่ไหมคะแต่กะเพรามันแซ่บมีการถึงทานกันได้ป่ะจริงๆไข่ต้มเอ๋ยางมะตูมใส่ไอ้หอมซอยพี่คิดว่าอร่อยค่ะนะเปลี่ยนไปแล้วถ้าเดี๋ยวเราสั่งอย่างนี้บ่อยๆอีกหน่อยแม่ค้าก็จะมีไข่ต้มไว้รองรับอากาศแทนที่จะเป็นไข่ดาวนะคะก็อย่างน้อยคุณก็ลดพลังงานไปได้เกือบ200เนาะ200แค่นี้เองอันนี้เฉพาะไข่นะคะถ้าเป็นปลาไข่ถ้าเป็นปลาต้มปลานึ่งปลาทอดต่างกันไหมคะถ้าเป็นโดยเฉพาะเนื้อปลาค่ะถ้าเราคิดของน้ำหนักที่เท่ากันก็คือเราไปชั่งเนื้อปลาเนี่ย30กรัมนะคะโดยเฉพาะเนื้อปลาเลยเนี่ยจะให้พลังงานหรือให้แคลอรี่ต่ำมากค่ะค่ะก็คือจะให้ประมาณ35แคลอรี่แต่ถ้าเราเป็นทานสั่งเมนูปลาทอดหรือปลาอะไรก็ตามปลาผักที่เรามีการใช้น้ำมันเข้าไปก็เหมือนกันลักษณะเหมือนกับไข่เหมือนกันค่ะเราก็จะเพิ่มแคลอรี่เข้าไปก็จะกลายเป็นที่ประมาณ150 200หรือ300แคลอรี่ขึ้นไป
ฟังเป็นแบบประเภทนี้หลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะวันหนึ่งจะกินอะไรได้บ้างถ้าเมนูใน1วันของคุณสุภาพรมื้อเช้าควรกินอะไรมื้อเที่ยงควรกินอะไรมื้อค่ำควรทานอะไรแล้วก็มื้อพิเศษที่แบบประเภทคนรู้ใจกลับมาสังสรรค์พบปะกันอย่างเงี้ยคนที่เป็นเบาหวานควรระมัดระวังอย่างไรบ้างค่ะถ้าสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะเมนูเช้าเร่งรีบทั่วไปเลยนะคะก็จะแนะนำให้ดื่มนมค่ะดื่มนม1กล่องก็จะอาจจะเลือกเป็นพวกนมถั่วเหลืองนะคะที่เป็นน้ำตาลน้อยหวานน้อยเดี๋ยวนี้มีหลายสูตรแล้วก็ต้องบอกว่ามีหลายยี่ห้อที่ผลิตมาแข่งกันมากเลยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวนมพร่องวันเนยเป็นนมรสจืดต้องบอกว่าต้องเป็นเรื่องของนมรสจืดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเลือกเป็นนมช็อกโกแลตเป็นนมปรุงรสต่างๆนะคะว่าจะเป็นนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่ต่างๆปริมาณน้ำตาลจะเยอะและพลังงานแคลอรี่จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกเป็นนมจืดแล้วก็เป็นนมจืดที่คล่องมันเลยเพื่อป้องกันในเรื่องของตัวภาวะอ้วนไปด้วย